ที่ได้อธิบายเนื้อหาการจัดสำรับอาหารที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุที่กล่าวมาข้างต้นแล้วสามารถสรุปได้ดังนี้นะคะอาหารถือเป็นปัจจัย4ที่สำคัญของมนุษย์นอกจากนี้อาหารยังตอบสนองความต้องการทางด้านร่างกายของมนุษย์อีกด้วยอาหารยังสนองความต้องการทางด้านจิตใจและอาหารยังเป็นสื่อสารสัมพันธ์ทางสังคมค่ะและวัฒนธรรมดังนั้นผู้จัดอาหารจึงต้องใช้หลักศิลปะในการจัดตกแต่งอาหารเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์อาหารนำเสนออาหารให้อาหารแต่ละจานมีความโดดเด่นและสามารถยกระดับการบริการอาหารให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นค่ะเพื่อให้อาหารเป็นเครื่องจันลงใจแก่ผู้บริโภคในขณะเดียวกันยังเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับจานอาหารนั้นๆอีกด้วยโดยการใช้หลักศิลปะเป็นพื้นฐานในการจัดตกแต่งได้แก่การสร้างจุดเด่นในอาหารการใช้สีความสมดุลการเน้นจังหวะการย้ำและความเป็นเอกภาพความกลมกลืนขนาดและสัดส่วนค่ะโดยใช้รูปแบบการจัดตกแต่งอาหารด้วยผักและผลไม้โดยการหั่นการเคลือบด้วยน้ำตาลการตกแต่งด้วยผักดอกไม้และสมุนไพรการเลือกใช้สีกับอาหารเป็นสิ่งที่จำเป็นนะคะเนื่องจากสีเป็นตัวช่วยที่กระตุ้นความต้องการแล้วสียังช่วยกระตุ้นความอยากของอาหารนอกเหนือจากรสชาติที่อร่อยแล้วอันดับแรกของมนุษย์นะคะเราจะเลือกอาหารสำหรับรับประทานคือสีสันนั่นเองค่ะอาหารนั้นมีความน่าสนใจน่าดึงดูดและชวนให้หลงใหลในอาหารก่อนที่จะได้ลิ้มรสชาติสีที่เหมาะสมกับอาหารจึงเป็นสิ่งที่สำคัญทำให้จานอาหารนั้นโดดเด่นเป็นอันดับแรกนะคะ